อมานะคะเราจะมาสู่การตกแต่งหรือว่าการใช้เอฟเฟกต์ให้กับตัวชิ้นงานนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อตอนก่อนหน้าเนี่ยเราใช้ในเรื่องของ annotation นะคะก็คือเป็นเรื่องของ call out ก็ดีข้อความก็ดีนะคะรวมถึงเส้นหรือลูกศรต่างๆนะคะที่นี้เราจะมาใช้ในเรื่องของbehavior นะคะก็คือตัวเอฟเฟกต์ที่ทำให้เกิดการแสดงต่างๆนะคะซึ่งทำงานร่วมกับตัวเอฟเฟกต์ของตัว annotation หรือเอฟเฟกต์พวก text อะไรเงี้ยนะคะก่อนอื่นอาจารย์จะทดลองสร้าง text หรือข้อความขึ้นมาก่อนนะคะหนึ่งข้อความเมื่อเราขยายนะคะในกรณีที่เรากดไอคอน properties ค้างไว้เนี่ยนะคะตัวคุณสมบัติของตัว object ที่เราวางเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นในกรณีที่เรากำลังทำงานกับตัวอักษรนะคะก็จะปรากฏในเรื่องของproperty ของตัวอักษรนะคะก็คือเราสามารถเลือกรูปแบบของตัวอักษรนะคะเลือกสีของตัวอักษรนะคะจาก palette นะคะสีหรือว่าเป็น eyedropper นะคะกับการเลือกสีต่างๆจากการดูดสีจากพื้นที่ต่างๆนะคะเลือกวางตำแหน่งนะคะรวมถึงขนาดของตัวอักษรนะคะตัวรูปแบบของ call out นะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะคะเมื่อเราได้ข้อความนะคะที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์หรือว่าเพิ่มลักษณะการทำงานให้กับตัวโปรแกรมหรือตัวtext หรือตัว call out ที่เรากำหนดได้นะคะโดยการใช้ฟังก์ชันของ behaviors นะคะก็คือลักษณะของตัวอักษรนะคะ เมื่อเราต้องการเลือกใช้นะคะเราสามารถคลิกแล้วลากวางไปยัง track หรือ timeline ที่ตัว object ต่างๆได้อยู่วางอยู่นะคะสาธิตเราเลือกใช้เฟดเมื่อกี้นะคะตัวเอฟเฟกต์ของเฟดก็จะมาอยู่กับตัวอักษรนะคะมีโอเคอันนี้เป็นการกำหนดคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะของตัว call out ร่วมกับการทำงานร่วมกับ behavior นะคะก็คือคุณสมบัติของตัวอักษรหรือว่ากราฟิกหรือ object ที่อยู่บน timeline ของวิดีโอนะคะต่อมาในส่วนของการเพิ่ม transition หรือการเปลี่ยนภาพนะคะต่อมานะคะเป็นการใช้ในเรื่องเครื่องมือของการเปลี่ยนภาพนะคะก็คือ transition จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างช็อตต่อช็อตหรือว่าการปรับเปลี่ยนภาพโดยใช้เอฟเฟกต์ต่างๆเข้ามาช่วยนะคะซึ่งตัวเครื่องมือ transition เนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นตามลักษณะของการเคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นการ fade การ movement นะคะหรือว่าเป็น object นะคะหรือเป็น style หรือเป็น vibe นะคะ
ซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเลือกเป็นออนนะคะเราจะได้เห็นแบบต่างๆซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกนะคะไปที่ตัวที่เป็นทัมเนลที่ให้เราเห็นเนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของแต่ละตัวเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวยังไงนะคะโอเคอาจารย์จะลองเลือกดูนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นแบบพับนะคะ เมื่อเราลากตัว transition มาวางบน timeline เนี่ยนะคะตัวเครื่องมือตัว effect นะคะก็จะสามารถวางกำหนดจุดนะคะที่เราสามารถวางได้ก็คือจุดเชื่อมต่อระหว่างคลิปต่อคลิปนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยตัว transition เนี่ยจะถูกกำหนดระยะเวลามาไว้ให้นะคะถ้าเราต้องการให้ตัว transition ใช้เวลานานขึ้นเราก็สามารถขยายนะคะการเคลื่อนที่หรือการเล่นอยู่บนไทม์ไลน์ได้นะคะโดยการลากขยายออกนะคะเดี๋ยวลองอีกแบบเฟดนะคะทีนี้เรามาลองเล่นดูว่าตัวเอฟเฟกต์หรือว่าฟังก์ชัน transition เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัววิดีโอให้เราได้ยังไงบ้างนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเมื่อสักครู่อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวลองดูใหม่นะคะอันนี้เป็นตัวแทบจะไม่เห็นเลยบางตัวแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเราสามารถขยายเวลาเห็นได้มากขึ้นนะคะหรือลองตัดคลิปอีกสักหนึ่งคลิปนะคะแล้วดูว่าเราใช้อะไรได้อีกที่เห็นชัดๆนะคะตัวพิกเซลก็ได้ขยายเวลาหน่อยลองพรีวิวดูนะคะก็จะได้ลักษณะของการเปลี่ยนจากเฟรมหนึ่งไปยังอีกเฟรมหนึ่งได้นะคะก็ช่วยให้งานนำเสนอของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะในส่วนของการใช้ transition ก็สามารถผู้เรียนนะคะสามารถไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะนอกเหนือจากตัวโปรแกรม Camtasia เนี่ยจะสามารถใช้งานผ่านกับร่วมกับการตัดหรือตกแต่งนะคะไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงนะคะเรายังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออินเทอร์แอคชั่นอื่นๆได้อีกนะคะซึ่งมีในเมนูต่างๆนี่มีในเมนูที่ให้เลือกนะคะเดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอินเทอร์แอคชั่นของตัวที่ทำงานร่วมกับตัวไฟล์วิดีโอนะคะ